สดีค่ะฟิล์มค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิวนะคะจะเอามาร์คโพนี่มาให้เพื่อนๆดูกันค่ะก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะคะตัวกลางก็ได้มาจากช่องลุงรีวิวของเล่นนะคะเขาส่งมาให้ฟิล์มกับฟิวค่ะตัวนี้ชื่อว่าอะไรน้องฟิวลิลลี่ค่ะเพราะว่าคิวตี้มังนะคะเป็นสัญลักษณ์รูปดอกลิลลี่ค่ะจ้ะแล้วก็2ตัวนี้นะคะได้จากร้านสวอนค่ะก็ตัวสีฟ้านะคะจะเป็นเลนโบว์แดนค่ะค่ะน้องฟิวนะคะชื่อพิงกี้พายค่ะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวนะคะจะให้เพื่อนๆดูแบบใกล้ๆทีละตัวเลยนะคะเริ่มจากเลนโบว์แดนกันเลยค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าเลนโบว์แดนค่ะก็จะเป็นตัวสีฟ้านะคะตาสีออกชมพูม่วงๆค่ะมีปีกด้วยนะคะแล้วก็ผมจะเป็นสายลุงค่ะก็จะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะคะแล้วตรงหางด้านล่างจะเป็นสีม่วงกับสีฟ้าค่ะแล้วก็ลายที่ตัวนะคะจะเป็นลายสายฟ้าค่ะก็ตัวนี้นะคะสวยมากเลยค่ะฟิล์มชอบมากลายฝั่งนี้นะคะจะไม่มีค่ะก็จะเป็นแบบโล่งๆเลยนะคะแล้วก็ที่ขาข้างนี้ค่ะจะมีลายเส้นตานะคะจะสีออกชมพูม่วงๆค่ะตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีปีกด้วยนี่นะคะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะชื่อพิงกี้พายค่ะตัวนะคะเป็นสีชมพูค่ะคิวตี้มาค่ะเป็นรูปลูกโป่งค่ะมีจุดๆเป็นวงกลมนะคะตาสีฟ้าผมนะคะก็จะเป็นสีชมพูเข้มแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเหลืองรังแสงนะคะตรงหางก็จะเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็สีเหลืองรังแสงนะคะพิงกี้พายนะคะสวยมากๆแล้วค่ะตรงหัวของมาร์คโพนี่นะคะหมดได้นะคะตัวนี้นะคะชื่อลิลลี่ค่ะเป็นชื่อของดอกไม้นะคะจ้ะก็ตัวนี้จะผมสีเหลืองทองค่ะตัวสีออกชมพูม่วงนะคะแล้วก็มีคิวตี้มาร์คเป็นดอกลิลลี่ทั้งหมด3ดอกนะคะจ้ะก็จะมีลายหัวใจด้วยค่ะมันก็จะมีจุดสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นพวกใบไม้ก็จะเกี่ยวกับดอกไม้ทั้งตัวเลยนะคะตาสีเหลืองค่ะตัวนี้นะคะสวยมากเลยค่ะมีลายที่คอด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งนึงก็มีนะคะตรงตาอีกข้างนึงก็มีค่ะนี่นะคะคือตัวนี้ฟิล์มกับฟิวชอบมากเลยค่ะแล้วก็ได้มาจากช่องลุงรีวิวของเล่นนะคะด้านล่างนะคะจะมีลายเส้นค่ะตรงนี้นะคะคอนะคะก็สามารถหมุนได้ตอนนี้นะคะน้องฟิล์มมีมาโพนี่แค่3ตัวเองนะคะมีชื่อว่าพิงกี้พายแล้วก็ลิลลี่นะคะแล้วก็เลนโบว์แดนค่ะถ้าฟิล์มกับฟิวนะคะมีมาโพนี่เพิ่มอีกเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวนะคะจะเอามารีวิวค่ะติดตามฟิล์มฟิวได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย